ฤดูกาลเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็คือผมเองครับลุงซันดิสที่ทุกคนก็ต้องเกรงขรามเพราะผมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ให้ทะเลาะบอกแว้งกันและที่นี่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนแต่มีชีวิตจิตใจที่ดีและนี่ก็คือขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผมได้จากหมู่บ้านนี้นั่นก็คือธรรมชาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะไม่คอร์รัปชันและผมจะใช้พื้นดินแห่งนี้ทำมาหากินอย่างสุจริตรับใช้ลุงภาค4เฮ้ยว่าไงเชียร์ว่าไงพี่แชมป์โอ้ยว่าทำไมรู้สึกง่วงขนาดนี้วันนี้ใช่อะไรรู้สึกใช่อะไรก็ใช่ไงง่วงไงเออง่วงใช่ไหมคุณลุงซันดิสครับเฮ้ยว่าไงคือว่าวันนี้มีอะไรให้ผมทำหรือเปล่าครับอ๋อก็วันนี้น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าทางกระทรวงเลขาธิการเขาบอกว่าต้องการให้เรานั้นดลลงการภาวะโลกร้อนน่ะเชียคุยกับลุงนี่พี่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องบอกไปเล่นเล่นแล้วรอบๆเอ้ยว่าเราละกันละกันละกันเลยสุดเราเหรอนี่ลุงพูดภาษาหมาเป็นด้วยเหรอเนี่ยเออหลงหลงก็หลับละก็พูดเป็นสิเฮ้ยเล่นเล่นเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฮะเอาจริงจริงตาทีลุงฮะคือว่าทางกระทรวงเขาบอกว่าให้เรานั้นน่ะไปปลูกต้นไม้ทดแทนโลกอะไรเหรอเชียร์เขาบอกให้เราไปปลูกต้นไม้ทดแทนโลกแสดงว่าเราต้องพังโลกทิ้งก่อนใช่ไหมใช่ไหมลุงเอ้ยช่างมันเถอะโอเคไปริวไม่ใช่ริวเอาเชียร์แม่คิดถึงเขาหน่อยสิคิดถึงดิละเมอทุกวันเลยเนี่ยมานี่มานี่เชียร์ไปไหนออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมานี่ก่อนดิคุณลุงซันดี้ครับแล้วของอยู่ไหนครับผมมันก็อยู่ในกล่องนั่นแหละอยู่ในกล่องใช่ไหมครับได้ได้อยู่ไหนเชียอะไรอ่ะเอาไปคนละสองกระแตกนะสแต็กไม่ใช่เหรอครับนั่นแหละต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ครับเชียเชียเอาไปเอาไปนี่มันมีอยู่สองชุดคนละสองชุดละสองชุดแล้วอย่าลืมเอาพวกไปด้วยนะพวกโอเคครับผมดาบด้วยอ๋อครับครับครับเอาดาบไปทำอะไรพี่แชมป์เอาไปแทงตูดลุง ไปไปไปผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมาแล้วก็ปลูกแถวๆบ้านนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอะไรอ่ะเชียข้างนอกมีใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้อ่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมน้ำผมท่วมบ้านครับอันนี้ก็ปล่อยให้ลุงจัดการไปเองแล้วกันเนาะมานี่เชียอยู่ไหนอ่ะลุงครับเดี๋ยวผมมานะครับโอเคเอาอะไรเออไอออกไม่ได้มาเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ได้ไหมอ่ะโล่งๆดีอ่ะหรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้แต่ว่าแปลกใจเหมือนกันนะทำไมทางกระทรวงเขาบอกให้เราปลูกต้นไม้อ่ะหรือว่าโลกมันร้อนโลกร้อนเหรอไม่น่าจะใช่นะแล้วเราทำไมต้องเชียร์ไม่แก้ผ้าไอ้บ้าไอ้โลกจิตเอ้าก็ร้อนไงเอาชิบหายแล้วต้องเอาดินมาก่อนนะเนี่ยไปขุดดินกันต้องเอาเนื้อแกะมาด้วยไหมเนี่ยไม่เอาบ้าไปฆ่ามันทำไมเราเอาดินก่อนว้ายกระต่ายน่ารักน่าฮักน่าแฮงลุงบอกว่าลุงสอนพี่นะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ลุงเชียร์ยังไม่มาเอาง่ายคือตอนที่พี่แชมป์อยู่กับลุงสองคนอะลุงบอกให้ทำเกษตรกรด้วยนะสอนปลูกข้าวด้วยดีจังเลยเนาะแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่กำลังตีนี่อยู่ตีบล็อกอยู่โอเคงั้นหนูไม่ตีละขุดดินขุดดินไม่ใช่ตีบล็อกขุดดินอยู่ขุดดินอยู่โถเอ้ยเอ้าทำอะไรอ่ะขุดดิเตรียมตัวทรายเอ้ยตายตายตายไม่ใช่ทรายทรายนี่เต็มบ้านเลยเชียนี่ขุดช่วยกันดิเนี่ยตีช่วยกันเลยลูกเราต้องใช้จำนวนมากอยู่นะเนี่ยเร็วๆนี่ทำเนียมต่างประเทศใช้ไม้ตีโอ้ยตายหาละนี่เรียนจากฮอกวอตส์มาเนี่ย
อะไรนะฮอกวอตส์ฮอกวอตส์นะไม่รู้จักอีกโอ้อะไรปูอัดนะปูอัดบ้านดิฮอกวอตส์แม่งคนละสำเนียงเลยฮอกวอตส์ฮอกวอตส์วอตวอตวอตเฮ้ยช่างมันเถอะเชียร์ไปขุดต่อพอแล้วมั้งเอาไงเกือบรู้จะเอาไปกินจะกินดินเนี่ยนะเชียร์เชียร์น้ำสวยปะสวยสิแต่สวยไม่เท่าหนูหรอกโอ้ยตายจะอ้วกจะ อะไรเปล่าเปล่าเปล่าตายอะต่อรอตายก็หล่อไงก็หล่อไงเวะเวะไอ้ดำยังหล่อกว่าอีกโอ้ดำเดี๋ยวไปคุยกับดำก่อนนะไม่ได้คุยกับดำนานละเจ้าดำโอ้พวกไงครับผมคือว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันนานเลยอะโอ้ไม่เป็นไรครับผมรู้ครับว่าน้องไม่ใช่พี่เพิ่งเจอน้องใช่ไหมครับคุณเจ้านายเคยไม่ใช่พอเธอเจ้าดำเอาเป็นว่าเราอยู่กับน้องสาวเราก็เลยไม่ค่อยได้มาคุยกันไทยนั่นแหละครับที่ผมจะพูดอ๋อครับคือว่าถ้าเกิดว่างๆเนี่ยมาให้น้องเชียร์ขี่หลังผมก็ได้นะครับเชียร์เชียร์เขาบอกให้ขี่หลังอ่ะขี่ดิเดี๋ยวอันนึงนะว้ายมาดีดกระโหลกนั่นแหละโอ้ไม่อยากจะลงเลยคือว่าตอนนี้ผมกำลังโดนล่ามอยู่นะครับก็เลยแบบว่ามันไปไหนไม่ได้นะครับคุณวินวอล์กโอ้รู้สึกสนุกมากเลยครับกูคุณเชียร์ทำอะไรครับเนี่ยฉีอย่าไปแกล้งเขาไปเอาอีกไหมเอาอีกโอ้โหสนุกมากเลยครับลงมาเชียโอ้โหกดทิปดิทิปหายเหรอทิปหายใช่ทุยก็ลงมาดิก็ลงมาแค่นั้นเองชิบหายเล่นโหเล่นมุกอะไรวะจะไม่ขี่แกอีกแล้วไอ้ดำโอ้ไม่น่าเลยครับสนุกจริงๆนะครับเนื้อโอ้สนุกบ้าเลยวะนะโอเคเชียร์เดี๋ยวพี่จะให้แกถมดินนะแล้วเราพี่จะแบบทำหลุมให้เชียร์พี่แชมป์มีอะไรจะถามอะไรรู้ไหมว่าเมื่อวานนะพี่แชมป์ไปกินข้าวมาเว้ยแล้วทีนี้พี่กลับมาพี่เวียนหัวเลยเอาทำไมอ่ะพี่ไปกินข้าวขาหมุนมาจะไม่ตบมุกเลยเฮ้ยอะไรวะอย่างนี้มันมุกสะเลอสะเลออะไรคือสะเลอมุกเก่าอ๋อมุกเก่าตรงไหนทำให้ตัวเองยังนี่เลยยังแปลกยังอ๋อถมดินสีบ้าบอกให้ถมดินใครบ้ากันแน่เนี่ยถมดินดีอะให้ถมเหรอเออปฏิโทว่าแต่คนละฝากเอ้ยเฮ้ยทำอะไรไปเร็วๆแล้วโอ้โหหัวพี่ชําโล่งๆนะทำไมอ่ะปลูกต้นไม้บนหัวดีไหมคนตีนเหรอจะบ้าเหรอสมองพี่อาจแบบมีสมองอยู่ไม่ใช่หัวโล่งขนาดนั้นเชียร์ถามหน่อยอะไรโอ๊ยก็แค่นั้นแหละอะไรวะเอ้ออะไรก็ถามหน่อยไงถามนิดเดียวโอ้โอเคเดี๋ยวอันนี้มันมี2เรียบร้อยแล้วโอเคเอาเชียร์ทำไงต่อดีทำไงต่อรดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยรดไม่ได้ไม่มีน้ำว่ะเอาไงดีวะลุงบอกว่าทางกระทรวงเขาแบบเคร่งครัดมากเลยนะแต่ก็ อะไรไอเด็กคนนั้นไงที่มาฟ้องว่าน้ำท่วมไปเอาน้ำจากมันสิจะบ้าเหรอเด็กคนไหนเขาผู้ใหญ่กว่าเชียร์นะเชียร์พี่มีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องผีอะไรมานี่มานี่มานี่อยู่แอบๆมาเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะไปอยู่ไหนใกล้ละโอ้นี่คือเมื่อคืนเว้ยเมื่อคืนเว้ยเชียร์เมื่อคืนพี่เจอคือพี่แบบพี่ตื่นมาใช่ไหมตอนที่เชียร์กำลังจะนอนอยู่อ่ะทีนี้พี่ตื่นมาพี่กำลังจะไปฉี่เว้ยโอ้ผมฟังด้วยได้ไหมครับอ๋อได้เจ้าดำจะฟังด้วยเชียร์มานี่โอ้มีอะไรครับมีเรื่องเล่าจะเล่าอะไรหรือครับเอาฟังเชียร์ฟังนะเมื่อคืนเว้ยพี่แชมป์เนี่ยเดินออกมาจากบ้านใช่ไหมเรามาฉี่ตอนนั้นเจ้าดำก็ตื่นอยู่แหละโอ้ผมเห็นอยู่ครับโอ้โหตื่นมาทำหอกเลยตีสองตีสามก็ตื่นมาทำหอกไงฟังก่อนดิก็
พี่ไปฉี่ใช่ไหมพอไปฉี่เท่านั้นแหละกางเกงเปียกน้องไงตัวต้องโอ้ช่างมันเถอะโอเคไปไม่มีไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากจะบอกว่าตกน้ำแค่นั้นเองหนูช็อกหนูช็อกแล้วเอ้าไอ้บ้าเฮ้ยไม่ตามไม่ตามมุกเลยโถเจียรู้ไหมว่าพี่อยากจะได้อะไรในโลกนี้อะไรอ่ะอยากจะได้ปลาสักตัวหนูตกเตะจับปลาได้ไหมน่ะโอ้ที่นี่มันมืดมากโอ้ไม่สาวน้อยฉันเห็นจระเข้มันอยู่ตรงนั้นไม่มีบ้าเหรอโลกนี้ไม่มีจระเข้แต่มันเหมือนอะไรที่ไม่ใช่จระเข้มันตัวเล็กกว่าจระเข้อีกนั้นเนี่ยขี้เปล่าเมื่อวานพี่ขี้ลงไปในน้ำอยู่นะมันนี่มานอนกันมาโถเอ้ยเดี๋ยวมันคือกระต่ายไหมเออเชียเชียแบบยังไม่คุ้นพื้นที่แห่งนี้ใช่ไหมล่ะบ้าจะตกน้ำฮะไม่ตกไอ้บ้ามันนี่มันนี่เดี๋ยวพี่ช้ำจะพามารู้จักลุงลีพุงตีพุงลีพุงตีพุงบ้านแกสิมาแต่ว่าเราต้องข้ามน้ำนะเปียกหน่อยนะโอ้โหสาวยังหนูวายอยู่แล้ววายอยู่แล้วด้วยโอเคช่องแว็บคุณลุงลีพุงเอ้าเชียลุงลีพุงไปไหนอะเอาไอ้บ้าขึ้นมาโหไปอยู่กับไก่ทำไมเรามานี่ขึ้นมาอึขึ้นมาเชียโอ้ยเฮ้ยลุงหายแล้วใครจะเลี้ยงไก่อ่ะจิ๊กเห็นไหมลอยลอยลอยไก่เหรอใช่อุ้ยไก่เอกยีเอกเอกแล้วโอ้ไก่เอกยังไม่เช้าเชียมานี่นี่คือบ้านของลีพงนะคุณลุงลีพงมานี่มานี่มานี่กินเค้กไม่ได้เหรอกินไม่ได้มันนี่โกนอีบ้าแล้วน้องเชียร์มาที่นี่เนี่ยน้องเชียร์ต้องการเล่นอะไรครับต้องเล่นอะไรเหรอยังไงอะน้องเชียร์แบบมาหาพี่ทำไมบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่เฉยที่บ้านเราอะใช่แต่ที่จริงก็ดีอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกอ๋อสรุปดีหรือไม่ดีก็ดีเอ้าเอ้าไม่ดีไม่ใช่เหรอเอ้าก็คือหนูแต่งเรื่องมาหลอกนี่แหละคือพ่อแม่เนี่ยไปทำบุญแล้วก็ไม่บอกหนูหนูก็นึกว่าลาออกจากการเป็นพ่อแม่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่มีงี้ด้วยใช่แล้วจะบ้าเหรอเขาลาออกงั้นกูขอลาออกจากเป็นพี่มึงเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เออชิบหายมันลาออกไม่ได้พ่อแม่อาจจะไปทำบุญแล้วลืมต้องเชียร์หรือเปล่าเอาปลาไข่ไม่ได้ไปกลับบ้านกันเถอะมันดึกแล้วไปๆทึบเอาช่องแว็บ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 กลับบ้านกันเออเฮ้ยอย่าไปลงน้ำทำไมเดี๋ยวมันโหมันเปียกนะน่ะเปียกอ่ะลองดูซิมีน้ำไหมไม่มีเพราะหนูเป็นฮะเพราะหนูเป็นอะไรเพราะหนูเป็นบ้ากลับมาพี่เดี๋ยวนี้กลับมาพี่เดี๋ยวนี้กลับมาเหรอเมื่อกี้ชนเฉียวมาพี่ได้ไงกลับฮะรู้ไหมเท่าไหร่เนี่ยมาพูดได้นี่เท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยโอ้ใช่ครับเท่าไหร่รู้ไหมมันไม่มีตังค์หรอกพี่แชมป์ไปลอยเขามาจากป่าจากป่าบ้าอะไรนี่มันเป็นม้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถพูดได้โอ้ใช่แล้วครับเดี๋ยวผมพูดกับคุณอยู่แล้วเนี่ยว่ายเดี๋ยวนี้เชียร์กลับเดี๋ยวนี้กลับใช่ไหมโอ้สนุกมากเลยครับมาโอ้โหไม่บอกด้วยว่าแผนงหมูนะเนี่ยโอ้โหรู้สึกล็อกครับผมเจ๊ยลงมาโอ้อย่าไปแกล้งพี่เขาเอ้ยมานี่ตึบ มานี่เชียร์ไปนอนกันโอ้ง่วงแล้วเนี่ยพี่แชมป์นับเลขให้ดูหน่อยสวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังดูนะครับเลขหวยผมจะแทงหวยอย่ามากวนผมครับผมจะดูเฮ้ยแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยโอ้คนนี้เหรอครับเป็นน้องของผมเองครับโอ้หน้าตาแม่งก็คล้ายๆกันเลยนะแต่มองหน้าทำไมครับมองหน้าทำไมล่ะครับเชียร์มองหน้าคอยทำไมเขาดูเหมือนอนาคอนด้านะอนาคอนด้าอะไรครับไม่เคยรู้จักเลยครับ
เอออะไรเชียร์เนี่ยนี่คิ้วหรือปิงคะเออถ้าไม่คิดไม่ติดเป็นน้องพี่แชมป์เนี่ยผมเตะทิ้งเลยนะเนี่ยมาสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วครับเถียมานี่โอ้ยอย่าไปแกล้งพี่เขาต่อยกับฉันเฮ้ยอย่าครับผมกลัวเลยครับผมเป็นเด็กติ๋มนะฮะอย่ามาทำอะไรกับผมเลยไม่เอานะครับเป็นเด็กติ๋มใช่ไหมใช่ครับขายเท่าไหร่อะไรนะครับเด็กฮะเด็กติ๋มขายเท่าไหร่อะไรครับจะให้มาสอนเนิร์ดสักหน่อยนี่มุกใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอยากกินไข่มุกมาซื้อมาสิซื้อไปสิครับ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 ผมเดี๋ยวผมซื้อไข่มุกมาให้พวกนี้นะครับแล้วมองหน้าผมทำไมครับตอนนี้เนี่ยเสียไปนอนได้แล้วเฮ้ยผมกลับบ้านเลยครับผมน่ากลัวมากเลยผู้หญิงคนนี้เถียมานี่ออกมาสิเออผมกลัวแล้วครับเถียวจะนอนไหมเนี่ยโอ้ยไปนอนยันหนูเปิดเองโอ้ลุงสนิทครับเอ้ยว่าไงทำได้หรือเปล่าปลูกต้นไม้เสร็จหรือยังเนี่ยฮะอ๋อเสร็จเลยครับผมก็เออเหี้ยไม่ค่อยชั่วเลยอ๋อมันก็จะเป็นเด็กอยู่นะไม่ต้องสนใจหรอกไปนอนไปลาฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมเถียมานอนอ๋ออรุณสวัสดิ์ไม่ใช่ราตรีสวัสดิ์ไอ้เชี่ยอรุณสวัสดิ์เชี่ยฝันดีราตรีสวัสดิ์ป้าง่วงสวัสดีครับลุงสวัสดีสวัสดีเชี่ยสวัสดีค่ะลุงแซนวิชแซนวิชพ่อมึงใจเย็นครับใจเย็นพ่อลุงเชียร์พ่อผมนี่เลยครับอ๋อเหรอลืมไปเชียร์ไปด่าอย่างนั้นได้ไงเราไปล้อเขาอย่างนั้นได้ไงเอ้าก็เขียนว่าแซนดิสจริงเลยแซนดิสลุงแซนดิสมิดบ้านแกดิเออก็นะเราเชียร์ค่ะเราเป็นไงบ้างพ่อแม่สบายดีไหมสบายดีมากเขาไปทำบุญมาเขาฝากบุญมาให้หนูด้วยนั่นไหนบุญไหนบุญบุญไหนบุญอาเชียบุญอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวไปเอาก่อนบุญอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวบุญอยู่ในกระเป๋ามีด้วยเหรอวะลุงเอ้าสองอะไรสองทำบุญไงสองอ๋อเหรออ๋อซองผ้าป่าโอ้ลุงเคยทำนะแต่ลุงก็เคยเอาซองผ้าป่ามาใช้ลุงใจเย็นนะโอเคเงียบเงียบไปอะไรอะป่าไม่เป็นไรลุงนี่เป็นคนที่ดีนะไม่คอร์รัปชันอะไรเลยเออลุงผมไม่ได้ยินชาวบ้านพูดมาว่าแบบการตลาดแบบประเทศอะไรสักประเทศเนี่ยเขาจะมาทำการค้าขายกับลุงเหรออ๋อใช่แล้วน่ะเขาจะมาซื้อผืนดินป่าเด็บชื้นของเราฮะตรงนู้นเหรอครับอ๋อใช่แต่ว่าลุงจะทำเป็นไม่รู้จะทำบ่อน้ำมันหรือว่าจะทำเป็นเกษตรกรรมแต่ต้องคิดดูอีกทีก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นเกษตรกรรมดีกว่านะเฮ้ยเชียร์ว่าไงอะยังไงดียังไงอะก็เกษตรกรรมก็คือแบบปลูกต้นไม้ปลูกข้าวปลูกอะไรแบบส่งออกนอกประเทศอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมนี่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าทำแบบพวกกองต้นกล่องแล้วก็แบบอะไรนะเครื่องของใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเช่นเตียงเช่นอะไรเงี้ยใช่สรุปจะเอายังไงทำไมกรรมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมมันมีสองกรรมกรรมแรกอ๋ออุตสาหกรรมหรืออ๋อเกษตรกรรมโอเคเป็นว่าปลูกต้นไม้หรือปลูกอะไรขายส่งออกแต่นอกประเทศเนาะถ้างั้นแชมป์ช่วยไปดูพื้นที่ให้หน่อยนะว่าเราจะเอาพื้นที่ไหนปลูกข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยราคาดีมากเลยในช่วงนี้เนี่ยตายแล้วใครนิสัยไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยอะไรเชียร์พื้นที่อีบ้าเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับโอเคฝากไว้หน่อยนะแล้วก็บอกเชียร์ด้วยจากคนตีนเยอะเชียร์อย่าคนตีนลุงเยอะดิรู้สึกว่าวันนี้ลุงแซนดิสจะอารมณ์ดีมาเล่นมุกกันหน่อยดีกว่าว่าเอ้ยโอเคมีอะไรเหรอเชียร์พูดอะไรขี้เลยแต่ขี้เลยอะไรขี้เลยแต่ขี้เลยก็ขี้เลยไงแล้ว
คำตอบก็คือปริศนาปาเลของใครรถอุดมมั้งรถอุดมเอจมูกเหมือนเราเลยนะเคยดูอยู่ใช่ใช่แฟนคลับเลยแฟนคลับเลยเนี่ยแชมป์แม่น้องแกนี่ฉลาดจริงๆเลยนะแสนรู้จริงๆเลยคำตอบก็คือคำตอบก็คืออะไรขี้เลยโคตรโคตรอะไรวะนั่นดิมาเล่นอะไรของมันเนี่ยผมก็ไม่รู้อีกข้อหนึ่งโอเคว่ามาคนใดที่กวนโอยที่สุดในปัตตภีอ๋อน้องเจียนั่นเองใช่ไหมล่ะเราไปกันดีกว่าไปโอเคเชียรู้สึกว่าเชียร์นี่จะโดนแบบทายถูกตลอดเลยนะโอ้ไม่ได้อีกเช่นเคยมานี่มาเดี๋ยวเราไปดูสวัสดีครับผมเอ๊ะอีกแล้วใช่ไหมใจเย็นครับเฮ้ยเจ็บเฮ้ยอย่าต่อยผมดิไปต่อเฮ้ยผมต่อยไหมตัวไหมผมเด็กนะผมเด็กติ๋มครับอย่าเป็นไรแต่ผมเลยนะฮะเงื้อเชียร์มานี่พี่หล่อนจะพูดอะไรของหล่อนนะผู้หญิงหรือผู้กระเทยนะยาปากดีชิบหายเลยเด็กคุยเลยวะเนี่ยเออจู่ๆผมขอโทษครับไปเชียร์โอ้ยอะไรวะแชมป์นี่ก็บ่นอยู่ในทุกวันเนาะรำคาญจริงๆบ่นนะไม่บ่นได้ไงก็ทำงานเฮ้ยดูดิอะไรอ่ะต้นไม้โตแล้วเหมือนเดิมนะเนี่ยนี่ดูดิโอ้เพิ่งจะบู๊ไอ้บ้าธรรมชาติสวยจังเลยเนาะโอ้ยจะบ้าแล้วมานี่อุ้ยฮะตายแล้วผีมองหน้าไหนนู่นนู่นบ้านหลังนู่นผีบ้าอะไรยายประชุบเอาเหรอผีห่าเลยอุ้ยดูดอกกุหลาบเชียร์ไอ้หอมไอ้หนูสาตัดมาเอามาเลยฮะไหนอะเอ้ยเชียร์อยู่ดีๆพี่แชมป์ก็ติดอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยพี่แชมป์บินได้บินด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคืออะไรอ่ะข้าพเจ้าพุทโธข้าพเจ้าพุทโธขอให้ข้าได้บินด้วยเถิดบินตื่นทำไมบินได้เนี่ยอ้าวนี่ฝันแล้วเนี่ยใช่พี่แชมป์ฝันต้องนานเนี่ยละเมอไหมเนี่ยพี่แชมป์ละเมอไหมก็ละเมออยู่โอเคก็ลุงสวัสดิ์ครับลุงสันดิษว่าไงแชมป์มีอะไรจะบอกนะทางประเทศนอกเนี่ยเขาจะทำการซื้อขายกับผมรู้แล้วครับรู้ได้ไงผมฝันครับผมจะบ้าเหรอโอเคฟังให้จบนะเชียร์คือหมู่บ้านเราเนี่ยจะซื้อขายกับต่างประเทศนะก็คือว่าเราจะทำอุตสาหกรรมนะไม่ใช่กับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะเชียร์นะก็อยากจะให้เชียร์นะปลูกข้าวช่วยพี่แชมป์หน่อยโอเคไหมโอ้รักสัตว์ดีนะซื้อกระต่ายด้วยทำไมรู้สึกว่าเหมือนเดจาวูช่างมันเถอะเชียร์ไปกันเถอะไปข้างนอกกันเถอะแล้วลุงครับแล้วเขาจะมาทำซื้อขายกับเราวันไหนครับอ๋อก็น่าจะเป็น 2-3 วันนี่แหละนี่สิอย่างนี้นะอะไรเชียร์เฮ้ยอะไรเชียร์เด็กตัวนี้อีกแล้วมาดิผมกลัวเลยครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมเชียร์อย่าไปแกล้งเขาเอาล่ะเดี๋ยวนี่มันจะมืดอีกแล้วเนี่ยเชียร์มันจะมืดอีกแล้วนี่เราแบบเรานอนตื่นโอ้ผมไปเลยครับผมกลัวมากเลยผู้หญิงคนนี้น่ากลัวที่สุดเลยเด็กติ๋มมึงอยู่ไรเฮ้ยเชียร์จะเย็นนี่ไปโอ้ดูดิเราปลูกต้นไม้ได้ดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โตขึ้นเยอะเลยทำไมไม่ทำนอนด้วยทำไมนอนงงเพิ่งนอนเมื่อกี้เองข้ามอีกแล้วห่วงนอนแล้วไม่จริงนะพี่ไปนอนแล้วพี่รู้สึกปวดหัวมากเลยนะน้องเชียร์นะลุงสันนี่ครับว่าตอนนี้นะลุงจะมีอะไรจะบอกเห็นพื้นที่ป่าดิบชื้นไหม
ผมรู้หมดเลยครับผมบอกผมว่าฝันไงผมฝันนั่นแหละก็ฝันกระชังลุงแกเถอะฝันอะไรก็เรื่องของแกแต่เป็นว่าพวกนี้เนี่ยช่วยไปดูพื้นที่ให้หน่อยนะว่าเราจะทำเกษตรกรรมตรงไหนนะไปกับน้องเชียร์นะได้ไหมน้องเชียร์โอเคไปเชียร์นะรู้สึกง่วงมากมานอนมานอนมานี่มานอนฝันดีราตรีสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดีนะทั้งสองคนเชียร์นอนกันเถอะง่วงมานอนบนเตียงเลยว่ะอย่ามันเจ๊